สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้อยากจะกล่าวในพระคำของพระเจ้าในกิจการบทที่5ข้อ34ถึง42นะครับผมให้หัวข้อนี้ว่าการช่วยกู้ผู้ที่เชื่อฟังพระสุรเสียงเมื่อพวกอัครทูตได้เป็นพยานคนเหล่านั้นต้องการจะฆ่าเขาแต่ขณะเดียวกันขณะที่เขากำลังอยู่ต่อหน้าสภานั้นและคนคิดจะฆ่าพวกเขานั้นความจริงแล้วเขาฆ่าเลยก็ได้ครับโดยการที่สั่งประหารโดยใช้กฎของปุโรหิตเข้าไปแต่นั่นแหละครับพวกโรมันก็จะไม่มายุ่งยากก็สมัยพระเยซูตอนพระเยซูคริสต์พวกโรมันก็ไม่กล้ามายุ่งยากเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับแต่ในตอนนี้เราเห็นในพระคำของพระเจ้าว่ายังไงครับแต่มีคนหนึ่งชื่อกามาริเอลในพวกฟาริสีและเป็นอาจารย์สอนธรรมบัญญัติเป็นที่นับถือของประชาชนเขายืนขึ้นในสภาแล้วสั่งให้พาอัครทูตออกไปข้างนอกสักครู่หนึ่งท่านกล่าวแก่พวกเขาว่าท่านชนชาติอิสราเอลซึ่งที่ท่านทั้งหลายคิดจะทำกับคนเหล่านี้จงระวังให้ดีเพราะก่อนหน้านี้มีคนหนึ่งชื่อทูดัสอ้างตัวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีคนติดตามประมาณ400คนแต่ทูดัสถูกฆ่าและพวกที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายหายสาบสูญไปต่อจากนั้นมีอีกคนหนึ่งชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลีปรากฏตัวขึ้นในช่วงมีการจดทะเบียนสัมมโนครัวเขาเกลี้ยกล่อมผู้คนให้ติดตามเขาไปคนนั้นก็พินาศด้วยคนที่เป็นพรรคพวกเขาก็กระจัดกระจายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงขอบอกท่านว่าจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทำอะไรพวกเขาเพราะถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์มันจะล่มสลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าพวกท่านจะไม่สามารถทำลายพวกเขาได้เกรงว่าพวกท่านจะกลับเป็นฝ่ายสู้รบกับพระเจ้าแต่พระคัมภีร์ตอนนี้เราจะสังเกตเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าต่อคนที่เชื่อฟังพระสุรเสียงคงจำได้ว่าอัครทูตพระเจ้าได้สั่งให้ประกาศพวกเขาก็ประกาศทูตสวรรค์พาออกจากคุกและย้ำบอกว่าให้ประกาศเขายังประกาศต่อไปและเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรเกิดขึ้นกับเขาครับอันที่หนึ่งการช่วยกู้นั้นพระเจ้าทรงช่วยกู้ด้วยวิธีที่เกินอย่างรู้จริงๆครับอย่างรู้ยังไงครับเพราะพวกเขาเองนั้นไม่คาดคิดมาก่อนว่าในกลุ่มของฟาริสีจะมีคนหนึ่งที่ยืนพูดแทนพวกเขาและพูดอย่างมีหลักการด้วยนะครับและเป็นคนที่ทุกคนนับถือถ้าเป็นคนที่คนอื่นไม่นับถือก็คงจะไม่ลุกขึ้นพูดได้แต่คนนี้เป็นคนที่นับถือของฟาริสีทั้งหมดในสภาเซนฮัดรินและเมื่อพูดแล้วก็ยกตัวอย่าง2คนชื่อทูดัสกับยูดาสที่เคยทำให้คนเนี่ยไปตามตัวเองเพื่อจะไปกบฏต่อโรมันและสุดท้ายพวกเขาพินาศและสิ่งที่เขาพูดก็คือบอกว่าระวังให้ดีอย่าไปต่อต้านงานนี้เพราะถ้าการไปต่อต้านนี้อาจจะต่อต้านพระเจ้าก็ได้หลักการนี้เอามาใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับงานของพระเจ้าบางเรื่องเรายังไม่เข้าใจเราอย่าเพิ่งต่อต้านถ้าเรายังไม่เข้าใจเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไปต่อต้านเราก็ต่อต้านพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องนี้นะครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงช่วยให้รอดแน่นอนด้วยวิธีการของพระองค์โดยวิธีการที่เราคิดไม่ถึงถ้าไม่ถึงเวลาของพระเจ้าการข่มเหงไม่มีทางที่จะทำอันตรายเราได้และหยุดงานพระเจ้าได้แน่นอนครับประการที่2ครับคนที่เชื่อฟังคงพร้อมที่จะสู้ตามพระบัญชาต่อไปครับยังคงพร้อมที่จะสู้ตามบัญชาต่อไปสังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้ข้อ41ครับพอพวกเขาถูกพวกเหล่านั้นกำชับนะฮะกำชับเสร็จแล้วเขาก็ออกไปและเริ่มสั่งสอนต่อนะครับข้อ40บอกว่าเขาถูกเคี่ยนและถูกกำชับแต่หลังจากถูกเคี่ยนพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าน่าฟังมากเลยครับอัครทูตจึงออกไปจากสภาด้วยความยินดีข้อ42พวกเขาไปสอนที่ไหนรู้ไหมครับในบริเวณพระวิหารไอ้ตรงที่จับนั่นแหละครับไปสอนต่อนี่คือความรู้สึกว่าทำไมมันจะเรียกว่าหน้าด้านคงไม่ใช่แต่เรียกว่ากล้าหาญมากกว่าครับเพราะพระเจ้าสั่งให้เขาทำพวกเขาก็เชื่อฟังและทำต่อไปหลายคนคงไม่กล้าหรอกครับแต่ถ้าเพราะพวกเขาได้สัมผัสถึงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองการช่วยกู้ของผู้ที่เชื่อฟังพระสุรเสียงหนึ่งพระองค์ทรงช่วยกู้เขาด้วยวิธีเกินอย่างรู้อันที่สองคนที่เชื่อฟังเนี่ยพร้อมจะสู้ทำตามบัญชาต่อไปนะครับยังไงก็ตามขอให้เราเป็นเหมือนกับอัครทูตครับเชื่อฟังพระสุรเสียงและเราจะเกิดความกล้าที่เกินความเข้าใจขอบใจพรครับ